กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะประเด็นเรื่องอัมพวาเนี่ยเป็นข่าวในโลกโซเชียลเพราะว่ามีการนำเสนอข่าวโดยสำนักข่าวบางสำนักนะครับว่าอัมพวามาถึงจุดนี้แล้วเหรอตลาดน้ำอัมพวานะฮะดูภาพครับนี่ฮะคือมีการไปนำเสนอแล้วก็มีการแชร์กันว่าโอ้ไม่มีคนไปเที่ยวแล้วอัมพวาอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับว่าไปตอนไหนด้วยถ้าไปกลางวันเนี่ยก็จะเห็นภาพแบบนี้เมื่อวานนี้แฟนเพจคุ้มพี่หลวงครับเขาพาไปดูคลิปตลาดน้ำอัมพวาวันเสาร์นะวันเสาร์ฮะนี่เขาพาเดินไปดูแล้วที่บอกว่าร้านค้าปิดไปเยอะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอันนี้คือเดินไปเลยนะเดินไปแล้วตรงนี้คือตรงสะพานสะพานเลยอันนี้ช่วงค่ำวันเสาร์ช่วงคนเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นๆฮะ6 โมงเย็นวันศุกร์วันเสาร์นะเขาก็พาดูมันก็มีคนนะแต่จำนวนคนเนี่ยน้อยกว่าในอดีตใช่ฮะตั้งแต่หลังโควิดมาได้รับผลกระทบหมดอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยไงใช่แต่มันไม่ได้ล้างครับนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐส่งเสริมโปรโมทมีกิจกรรมไปเนี่ยจะช่วยได้อีกเยอะครับแต่ว่าเสน่ห์ยังมีอยู่ฮะอาหารการกินยังอยู่ครบเรือล่องดูหิ่งห้อยผมก็เพิ่งพาน้องมีนาไปมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมายังสวยอยู่เลยอ่ะแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนด้วยไงนะถ้าฝนตกในคนก็จะน้อยแต่นี่ฮะมันก็ยังไม่ได้ลางนะนะเพราะฉะนั้นมันยังมีเสน่ห์นะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันนะอันนี้ที่อัมพวาสมุทรสงครามวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอวฮะรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีไปที่ชัยภูมิโคราชนะเนี่ยไปติดตามงานแล้วก็มีโครงการมีผลงานทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเรื่องโดรนอย่างเงี้ยโดรนเกษตรจะเอามาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้โดรนนะจะได้ปลอดภัยขึ้นผลผลิตดีขึ้นนะแล้วเอานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาใช้รวมไปถึง เรื่องการให้ความรู้นะชาวบ้านนะงานวิทยาศาสตร์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอาไปถึงชาวบ้านให้ใช้ได้จริงเนี่ยแล้วก็เอาไปถึงบรรดาโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆในโดนใช่ไหมโดนเกษตรฮะอันนี้ไปที่ชัยภูมิแล้วก็โคราชท่านรัฐมนตรีอวในโดนเกษตรนะแล้วก็เรื่องการเอาวิทยาศาสตร์มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับก็ต้องปลูกฝังไปที่เยาวชนนักศึกษาด้วยนะคือต้องสร้างแรงบันดาลใจนะแล้วก็ความรู้มันต้องไปคู่กันงานวิชั่นทอล์กเป็นงานที่เสริมความรู้และแรงบันดาลใจเวทีแรกเนี่ยที่ชัยภูมิโอ้โหประสบความสำเร็จสุดยอดฮะรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีจึงให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่2โดยที่จะจัดวันพรุ่งนี้นะคะที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะอาคาร CPO Academy ห้อง Auditorium ชั้น16ช่วง 10:00 น.ถึง 12:30 น.นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆ นักศึกษาอยากสนใจไปร่วมงานสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะนักศึกษาเข้างานฟรีไฮไลท์คือมีเวทีทอล์กครั้งนี้เนี่ยสปีกเกอร์ที่จะเปิดวิสัยทัศน์ถอดรหัสความคิดเส้นทางสู่ความสำเร็จจากประสบการณ์ตรงแล้วก็มีเล่นเกมแจกของรางวัลพิเศษมากมายสามารถเปิดโอกาสถามตอบกับสปีกเกอร์ได้ด้วยแล้วก็สามารถสแกน QR โค้ดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพราะว่าที่นั่งมีจำกัดที่สำคัญคือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ค่ะ02-153-9577และ082-340-3148ส่วนคนไหนอยู่ไกลไม่ต้องกังวลค่ะเรามีไลฟ์สดตลอดงานทาง Facebook และ YouTube ของ Top News นะคะต้องขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่นักศึกษาทั่วประเทศในงานดีๆแบบนี้ด้วยนะคะคือจะเป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจนะแล้วก็เป็นแนวทางใช่ค่ะใช่มั้ยวิชั่นทอล์กนะฮะใครสนใจเนี่ยโทรได้แล้วก็สแกน QR code ก็ได้ตามที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้แล้วก็งานใหญ่ของกระทรวงอวฮะอย่าลืมเตรียมพร้อมกันให้ดีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับนั่นก็คืออวแฟร์ฮะไซพาวเวอร์ฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์ครับจะมีอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง4แห่งนะมีศูนย์บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมนะแล้วก็มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมต่างๆมีสินค้าอาหารเครื่องดื่มนวัตกรรมโอ้เยอะแยะมากมายครับค่ะงานวันที่22-28 กรกฎาคมนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะ
อุ้มลูกจูงหลานไปได้ไปได้ทุกวัยฮะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆยุคนี้6เทศกาลไฮไลท์อ่ะนะมีงานอวกาศ AI หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เพียบน่าไปมากวันนี้นะคะเรามีภาพปิดท้ายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นบรรยากาศงานวิจิตร5ภาคแสงสินแห่งศรัทธาที่อุบลราชธานีจัดแล้วนะคะถึง21กรกฎาคมนี้ลากันไปด้วยภาพนี้เลยหมดเวลาของข่าวมีคมแล้วทั้ง2คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ